Jazz beat, Jazz beat is a wonderful world. Jazz beat, Jazz beat on the color. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะคะของนักเรียนระดับชั้นระถมศึศึกษาปีที่4ค่ะและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีบทเรียนสนุกๆมาฝากนักเรียนอีกแล้วเช่นเคยค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ และสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเศษส่วนแท้และเศษเกินค่ะเศษส่วนแท้และเศษเกินเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะเราต้องรู้จุดประสงค์ในการเรียนเรื่องเศษส่วนแท้ หรือเศษเกินก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่านักเรียนสามารถบอกเหตุผลได้ว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้และเศษส่วนใดเป็นเศษเกินและสื่อสารหรือสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอข้อมูลจากผลลัพธ์นั้นได้ค่ะ เอาละค่ะแล้วก็ถึงช่วงทบทวนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนเรื่องอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนคะนักเรียนดูภาพเหล่านี้สิคะเห็นการแบ่งเศษส่วนไหมคะนักเรียนลองบอกได้ไหมคะว่าเขาแบ่งรูปภาพนี้เป็นเศษส่วนเท่าไรคะสำหรับรูปที่1ให้นักเรียนสังเกตส่วนที่ระบายสีนะคะจากนั้นเวลาดูเศษส่วนเราจะนับช่องทั้งหมดคะ่ะว่ามีกี่ช่อง ส่วนเศษนะคะคือส่วนที่ระบายสีส่วนส่วนนะคะจะเป็นช่องทั้งหมดนั่นเองค่ะอย่างเช่นรูปที่1เราก็จะได้เป็นเศษส่วนคือ1.2ส่วน2นั่นเองค่ะแล้วรูปที่2อล่ะเนื่องจากว่ามันมีรูประบายสีทั้งหมด2รูปใช่ไหมคะและก็มีจำนวนช่องเป็น2ช่องเพราะฉะนั้น เราจะได้เศษส่วนเป็น2อส่วนสองค่ะต่อไปนะคะดูสีเขียวกันบ้างค่ะส่วนที่ระบายสีมีกี่ช่องเอ่ยมีหนึ่งช่องหรือ1ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่ไม่ระบายสีมีสองส่วนแต่ถามว่าทั้งหมดนี้มีกี่ส่วนคะนั่นก็คือ สามส่วนนั่นเองและส่วนที่ระบายสีก็คือ1ส่วนเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเศษส่วนคือ1ส่วน3ต่อไปนะคะสีเขียวระบายเต็มทุกช่องเลยแต่ว่านับจำนวนช่องแล้วมีทั้งหมด3ช่องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงได้เป็นเศษส่วนคือ3ส,ส่วน3นั่นเองค่ะ ต่อไปสีน้ำเงินนะคะในสีน้ำเงินนี้จะมีช่องทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยรูปแรกนะคะรูปแรกจะมีสีน้ำเงิน3ช่องสีขาว1ช่องแต่ทั้งหมดมี1 2 3 4ช่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเป็นส่วนอะไรคะนักเรียนส่วน4นั่นเองส่วนที่ระบายสีมี3ส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเรา จะต้องได้เศษส่วนเป็นเศษ3ส่วน4นั่นเองแล้วรูปที่2ล่ะสีน้ำเงินระบายเต็มทุกช่องเลยนั่นหมายถึงว่าเราจะได้เศษส่วนเป็น4ส่วน4นั่นเองค่ะและนักเรียนจะเห็นว่า ในส่วนของสีแดงเมื่อสักครู่เราได้เป็นเศษส่วนคือ1ส่วนสและ2อส่วนสจากนั้นนักเรียนเมื่อนำมารวมกันส่วนเท่ากันคือส่วน2เราจะได้เป็น1บวกสส่วน2หรือเท่ากับ3ส่วนส สีเขียวบ้างนะคะสีเขียวเราได้เศษส่วนเป็น1ส่วน3และ3ส่วน3จากนั้นเมื่อนักเรียนนำมารวมกันจะได้เป็น1บวก3ส่วน3หรือ1ส่วน3บวก3ส่วน3เท่ากับ4ส่วน3นั่นเองค่ะ และสีน้ำเงินสุดท้ายเราได้เศษส่วนเป็น3ส่วน4และ4ส่วน4เมื่อนำมารวมกันจะได้เป็น3บวก4ส่วน4หรือ3ส่วน4บวก4ส่วน4จะได้เท่ากับ7ส่วนส เมื่อนักเรียนสังเกตเห็นเศษส่วน4ส่วน3และ7ส่วน4เขาจึงบอกว่าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเช่น1ส่วน3และ3ส่วน4เราเรียกว่าเศษส่วนแท้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราไปเจอเศษส่วนใดที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนให้เราเรียกว่า เป็นเศษส่วนแท้นะคะในที่นี้เราจะสังเกตได้อีกว่าเศษ3าส่วน4บวกเศษส่ส่วนสเท่ากับเศษเจส่วนสหรือสังเกตสาส่วนสและ4ี่ส่วนสนะคะถ้าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน เราเรียกว่าเศษเกินเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูถามให้นักเรียนสังเกตลักษณะเป็นเช่นนี้นะคะเช่น3ส่วน3หรือ4ส่วน4ให้นักเรียนตอบได้เลยว่าเป็นเศษเกินและยังมีอีกนะคะ เศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอย่างเช่น4ส่วน3หรือ7ส่วน4ให้เรียกว่าเศษเกินเช่นเคยเศษเกินมักจะมากกว่าตัวส่วนอยู่แล้วนะคะและต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียน ที่จะให้นักเรียนนะคะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนักเรียนคะนักเรียนไปเตรียมกระดาษมาคนละหนึ่งแผ่นนะคะจากนั้นมาช่วยกันเขียนคำตอบตามข้อต่อไปนี้เลย เสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะคำตอบที่เราได้ทีนี้นะคะให้นักเรียนนำคำตอบนั้นมาแยกเป็นเศษส่วนต่อไปนี้ค่ะเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเช่นเราจะได้นะคะ3ามส่วนห2ส่วน3 7ส่วน8หรือ4ส่วน6นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นเศษเกินกันบ้างค่ะเศษเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเช่น7จดส่วน8 10ส่วน10 3ส่วน3 6ส่วน6และ10ส่วน6นั่นเองค่ะ เราอาจจะสรุปได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนให้เราเรียกว่าเศษส่วนแท้และเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนให้เรียกว่าเศษเกินเอาละค่ะนักเรียน เราก็เรียนกันมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้จะเป็นช่วงของแบบฝึกหดัดแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่141นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดไปหน้าที่141ค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกลับ,บคุณครูเลยนะคะไปทำพร้อมกันเลยค่ะ ในข้อที่1นะคะจากแบบฝึกหัดให้นักเรียนจัดเศษส่วนที่กำหนดเป็น3กลุ่มคือกลุ่มเศษส่วนที่น้อยกว่า1กลุ่มเศษส่วนที่เท่ากับ1และเศษส่วนที่มากกว่า1ค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาใช้ด้วยนะคะเศษส่วนที่น้อยกว่า1คือการคำนวณ เราจะต้องนำเศษหารด้วยส่วนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ในข้อที่1เศษส่วนที่น้อยกว่า1คือไม่สามารถหารได้ลงตัวหรือไม่สามารถหารได้เท่ากับ1น,นั่นเองหรือได้น้อยกว่า1น,นะคะยกตัวอย่างเช่นคำตอบที่ได้3ส,ส่วน4เพราะ3หาร4ไม่ได้นะคะ แปดส่วนเกหาร9ไม่มีได้เท่ากับ1นะคะไม่ได้เท่ากับ1นะหรือน้อยกว่า1นั่นเอง10บส่วนสิหรือ10หารด้วย12 75องเสห่วนด้วยหนึรหรือ75หารด้วย100 ต่อไปเป็นเศษส่วนที่เท่ากับ1เมื่อหารแล้วนะคะหรือวิธีคิดนักเรียนต้องนำเศษและส่วนมาหารจะได้เท่ากับ1ห,หรือเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันทั้งเศษและส่วนนั่นเองจะได้คำตอบข้อนี้คือ6.6ส่วน6 15 1 0 0ส่วน15 100ส่วน 100, 100. เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะและต่อไปเศษส่วนที่มากกว่า1คือเมื่อนำมาหารแล้วเราจะได้ค่ามากกว่า1น,นะคะเช่น12ส่วน10หรือ12หาร10 25ส่วน15หรือ25หารด้วย15 สิบหส่วนเหรือ15ห้าหรด้วย7 120ร้ส่วนสิหรือ120ย่หารด้วย18บแปนักเรียนอย่าลืมลอกในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะ และต่อไปเป็นแบบฝึกหัดข้อที่สองนำเศษส่วนที่กำหนดให้ใส่ลงในตารางดังนี้นะคะก็จะมีเศษส่วนแท้เศษเกินที่เท่ากับ1ห,หรือมากกว่า1น,นั่นเองค่ะก็คือนักเรียนจะต้องนำความรู้จักชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่นะคะถ้าไม่เข้าใจความหมายของเศษส่วนแท้หรือเศษเกินอย่างไร ให้นักเรียนกลับไปดูที่ตารางเหมือนเดิมนะคะกลับไปดูความรู้ที่เราทบทวนกันก่อนที่จะมาทำแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเศษส่วนแท้ในที่นี้จะมีจำนวนอะไรบ้างเศษส่วนแท้คือตัวเศษจะน้อยกว่าตัวส่วนนะคะเช่น9ส่วน15 5ส่วน9 2 5่ส่วนยีจากนั้นเราไปดูเศษเกินเศษเกินที่มีค่าเท่ากับ1น,นะคะก็คือตัวเศษและตัวส่วนจะเท่ากัน2 0่ส่วนยีและ1 4บส่วนสิะคะต่อไปเป็นเศษเกินที่มากกว่า1ก็คือเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเอง1 2บสอง่วนเจ็ส่วนแ 32มสิบสองส่วนสิบสส่วนสิบสอส่วนสองจบไปแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทำแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนเช่นเคยนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเวลาออกจากบ้านก็สวมแมสหรือสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ